ครับในวันนี้ผมได้พาทุกท่านลงมายังพื้นที่ชายหาดสมประสงค์นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับสืบเนื่องมาจากว่าผมนั้นได้รับการประสานมาจากชาวบ้านรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นนะครับได้มาสานหาทั้งผมว่าตนเองนั้นได้บันทึกภาพคลิปซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่ปรากฏอยู่ในคลิปอันนี้นะครับผมเองนั้นจึงได้พาทุกท่านลงมายังพื้นที่จุดเกิดเหตุที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ได้พบกับสิ่งลี้ลับนะครับนี่นะครับจุดที่อยู่ข้างหน้านี้คือชายหาดสมประสงค์นะครับหรือชายอยู่ตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนนะครับส่วนจุดเกิดเหตุที่เชื่อว่าได้มีการพบสิ่งลี้ลับหรือดวงวิญญาณลี้ลับนั้นอยู่บริเวณข้างหน้าที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับคือเป็นสวนสาธารณะหรือสวนพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านนะครับที่ได้ทางเทศบาลได้ทำไว้เป็นสวนสนุกนะครับนี่นะครับเป็นจุดเกิดเหตุที่เชื่อว่าที่บุคคลดังกล่าวนั้นเชื่อว่าสิ่งที่สามารถบันทึกไว้ได้นั้นคือสิ่งลี้ลับที่ได้มาปรากฏตัวอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกับบุคคลรายนี้นะครับแล้วไปติดตามเรื่องราวครั้งนี้พร้อมๆกับผมนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นและสิ่งที่ได้บันทึกไว้นั้นเป็นสิ่งลี้ลับหรือเกิดจากวิทยาศาสตร์กันนะครับเอาละครับไปพบกันเลยนะครับนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นบุคคลที่ได้ประสานมาหาผมนะครับหลังจากที่ได้เจอที่สามารถบันทึกคลิปหลอนไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกับเขากันนะครับว่าเขาได้พบกับเหตุการณ์ลี้ลับครั้งนี้ยังไงนะครับหนุ่มสวัสดีครับดีพี่หนุ่มมาทำอะไรที่นี่ครับวันนี้วันนี้ก็จะพามาลงพื้นที่ดูว่าจากคลิปเมื่อวานเนี้ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่ครับคือเมื่อวานนี้ช่วงกี่โมงครับที่มาที่พี่หนุ่มมาที่นี่ช่วงผมมาตั้งแต่ช่วงเย็นครับแต่จากคลิปที่ถ่ายเมื่อวานนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งครับครับครับสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์อะไรไว้ได้ครับก็จะเป็นเครื่องเล่นขอดูในโทรศัพท์ได้ไหมมันเป็นยังไงฮะจะเป็นเครื่องออกกำลังกายที่มันมีลักษณะคือมันโยกเองเนี่ยครับครับอันนี้เป็นคลิปที่สามารถบันทึกไว้ได้ใช่ไหมใช่ครับคุณฮะแล้วในเวลานั้นนะครับบริเวณนี้มีลมแรงไหมครับก็สังเกตลมก็จะเหมือนปกติอย่างเงี้ยครับเบามากครับลมเบามากลมทะเลไม่ได้พัดขึ้นมาข้างบนเลยครับใช่ครับแล้วตอนที่เจอปรากฏการณ์เช่นนั้นตอนนั้นรู้สึกเช่นไรครับก็ยืนดูสักแป๊บนึงก่อนแล้วผมก็ไปหยิบโทรศัพท์ที่รถเอามาถ่ายคลิปครับใช่ครับเพราะคิดว่ามันนานเกินไปก็ถ้ามีที่จริงก็คิดว่าอาจจะมีคนมาเล่นก่อนหน้านี้แล้วเขาก็ออกไปครับใช่ครับแต่พอยืนสังเกตสักพักแล้วมันไม่ใช่ผมก็เลยไปหยิบโทรศัพท์มาถ่ายครับยังยืนถ่ายได้อีกประมาณครึ่งนาทีอะครับครับใช่ครับพี่เชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏที่สามารถบันทึกไว้เป็นเรื่องลี้ลับผมคิดอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คือเป็นวันโกนก่อนวันพระก่อนวันพระใช่ครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระก็เลยคิดหนึ่งแง่ก็คือเป็นเรื่องลี้ลับอีกหนึ่งแง่ก็เหมือนที่บอกครับว่าจะมีคนมาใช้งานเครื่องเล่นก่อนหน้านี้ช่วงนั้นกี่ทุ่มครับทุ่มครึ่งครับแล้วพี่หนุ่มเห็นคนแถวนี้ไหมตอนนั้นก็จะมีบริเวณด้านข้างนี้จะไม่มีแต่โซนชายหาดจะมีคนก็อยู่ห่างจากจุดนี้มากอยู่แล้วนะงั้นเดี๋ยวพาไปดูจัวชิงช้าที่สามารถบันทึกไว้ได้ไหมครับใช่ครับครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณชายหาดบ้านอำเภอชายหาดสมประสงค์นะครับซึ่งเป็นสวนสนุกที่ได้ปรากฏคลิปในภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับเป็นจุดเกิดเหตุในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับนะครับสิงช้าที่ถูกปรากฏว่ามีการเล่นเองโดยไม่มีผู้คนนะครับก็คือสิงช้าตัวนี้นะครับถ้าไม่มีคนใช้งานมันก็จะดิ้งครับคลิปก็คือ
ชิงช้าลักษณะนี้มีอยู่หลายอันนะครับในพระในคลิปเนี่ยนะฮะมีอยู่หลายอันที่สามารถโยกเองได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่มีลมแรงก็สามารถที่จะเล่นพร้อมกันได้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับขอดูคลิปอีกครั้งหนึ่งว่าใช่ตัวนี้ไหมครับขอดูหน่อยฮะนะครับคุณนะครับก็คือตัวนี้จริงๆนะครับครับขอบคุณครับลองพี่หนุ่มลองขึ้นไปเล่นหน่อยดิครับลองขึ้นไปเล่นในกรณีสมมุติว่าถ้ามีคนเล่นแล้วนุกออกไปเนี่ยลองเล่นให้ดูนะครับสมมุติว่าถ้าคนเราเล่นปกติลงก็จะประมาณนี้ถูกไหมฮะครับแต่ในคลิปเมื่อคืนมันโยกแรงใช่ไหมฮะแรงครับแล้วก็นานด้วยครับครับเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเล่นหรือว่าเราเล่นเองเนี่ยแล้วเราลงมามันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ใช่ครับเพราะคนเราต้องหยั่งน้ำหนักลงเครื่องเล่นก่อนถูกไหมฮะตอนลงนี่นะครับก็ให้ผู้ชมได้ไปตัดสินกันเองนะครับว่าการที่เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นเองในเวลากลางคืนโดยที่ไม่มีลมเลยและไม่มีผู้คนเลยเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ลี้ลับหรือว่าเกิดจากการที่มีคนเล่นแล้วลุกออกไปจากจุดนี้แล้วได้มาพบกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในครั้งนี้นะครับแต่ตัวพี่หนุ่มเองเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พบคือก็จะเป็นสิ่งลี้ลับในวันโกนก่อนวันพระพี่หนุ่มเชื่อว่ามีเรื่องแบบนี้ที่นี่ครับครับแล้วหลังจากที่พี่หนุ่มบันทึกไปได้สักพักนึงเขาก็จะเหมือนรู้ว่าพี่หนุ่มบันทึกอยู่แล้วเขาก็หยุดไปเลยครับก็ผมบันทึกแค่นั้นนะครับแต่น่าจะอยู่นานกว่านั้นครับแต่ยืนยันว่าไม่มีลมแน่นอนแล้วก็ไม่มีคนอยู่บริเวณนี้แน่นอนแต่วันนี้ลมจะแรงกว่าครับแต่ลมมันก็มาทางทะเลมันก็ไม่น่าจะทำให้เครื่องเล่นนี้มันเล่นได้เนาะเพราะว่ามันมาคนละทางกันครับครับเราก็สาธิตในกรณีที่ถ้ามีคนเล่นอยู่ก่อนหน้านะครับในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าโดยธรรมชาติแล้วนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มลองปกลงปกติถ้าลงปุ๊บเนี่ยคนเราก็จะต้องหยั่งน้ำหนักลงไปที่เครื่องเล่นก่อนที่จะเอาขาลงมานะครับทำให้เครื่องเล่นนี้มีความหนืดตัวลงหรือว่าชะลอความเร็วลงนะครับนี่นะครับแต่ในภาพคลิปนั้นเครื่องเล่นนั้นกำลังเล่นอย่างรวดเร็วแล้วก็เหมือนมีการเล่นกันเหมือนมีคนเล่นอยู่จริงๆนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้โอเคครับ